m o นนี่บัฟเฟ o p พ d c a s แเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเกิดอะไรขึ้นกับบอลยินณเวลานี้ถึงได้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเราที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนตราสารนี้เลยทำไมต้องสนใจบอลยูวด้วยเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับผมเชืว่อว่าในช่วงแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจนถึงอาทิตย์นี้เลยนะครับผมว่าเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยทุกท่านน่าจะต้องได้อ่านแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้เห็นหลายๆคนหลายๆท่านนะครับพูดถึงคําว่าบอลยิวแน่ๆเลยครับพอดแคสต์ Podcast นี่ผมต้องเกริ่นก่อนแล้วกัน,นครับจริงๆอยากจะให้เป็นเชิงเชิงทฤษฎีเชิงอัดนิดๆแล้วกันนะครับว่า เออถ้าเกิดใครมีโอกาสได้กลับมาย้อนฟังได้กลับมาพูดถึงเนี่ยครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราเป็นนักลงทุนเนะครับเราต้องสนใจบอลยิวด้วยบอลยิวมีผลกระทบอย่างไรกับตลาดหุ้นตลาดการลงทุนของเรานะครับเพราะว่าต้องยอมรับคราว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่มุมของนักลงทุนรายย่อยนะครับ การลงทุนในตราสารนี้เนี่ยจริงๆต้องยอมรับเลยครับว่ามันอาจจะไม่ได้น่าสนใจนักนะครับในแง่ของรายย่อยนะครับมันมีหลากหลายเหตุผลเลยครับอ,อ,อย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าการเข้าถึงตราสารนี้บางประเภทที่มันดีๆหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่นะักลงทุนรายย่อยเนี่ยครับมักจะ เข้าไม่ถึงตราสารนี้ประเภทพวกนี้ละกันนะครับแล้วก็เวลาเข้าถึงเนี่ยครับมันก็ต้องใช้เงินปริมาณแบบมหาศาลนะครับใช้ก็ว่ามหาศาลเลยในการซื้อแต่ละไม้นะครับก็ต้องใช้เงินเยอะเข้าถึงยากนะครับมันก็เลยทําให้ความสนใจของนักลงทุนรายย่อยนะครับเมื่อเทียบกับตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยพุ่งความสนใจนะครับ ไปที่ตราสารทุนหรือหุ้นมากกว่านั้นเองครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่มันเป็นดีวูเดนสตอ็อกที่ให้แบบปันผล5%อบวกบวกอยู่ในตลาดก็มีนะครับแล้วถือยาวๆกินปันผลได้เลยก็ไม่ต่างกับการกินดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้กะว่าซื้อซื้อขายยนะครับก็มีหุ้นประเภทนั้นอยู่ครับดังนั้นตราสารนี่สําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับมันก็เลยถูกมองข้ามแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าในช่วงที่เวลาตลาดจะขึ้นนนจะะลงอไรก็ตามส่่่วใหญเีย บอลยิวนะครับมักจะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ดูทุกคนมองนะครับ เหตุผลมันก็มีหลากหลายเลยครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านเหมือนเข้าใจภาพก่อนนะครับคือตลาดตราสารหนี้หรือว่าตราสารทุนนะครับตลาดตราสารหนี้มีปริมาณที่ใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับตลาดทุนแล้วเนี่ยผมว่าตลาดบอลน,นี่ครับใหญ่กว่าหลายเท่าเลยที่นี่ครับเพราะตลาดบอลมันมีขนาดที่ใหญ่มากครับเวลามันมีเงิน move เข้า move ออกเวลามันมีอะไรการปรับเปลี่ยนนะครับมันกระทบกับเม็ดเงินส่วนใหญ่ของโลกเรานั่นเองครับดังนั้นมันเลยทําให้ การที่กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟันมีเนเจอร์หรือว่ากองทุนต่างๆนะครับต้องดูบอลยิวด้วยนะครับบอลยิว bon เนี่ยจริงๆมันมีผลกระทบสูงมากๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครลงทุนผ่านร t ท r e m e n t f u ันต่างๆบ,บ้านเราก็คือกบอกขอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ Social Security ของประเทศอื่นๆนะครับเรียกว่ามีอัตราส่วนส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากองทุนประเภทนี้นะครับ ถูกออกแบบมาให้ทนความเสี่ยงได้ต่ำกว่ากองทุนประเภทอื่นๆครับเพราะว่ามันเป็นกองทุนที่ ต้องค่อนข้างชัวร์เกมนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเงินเก,นเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้ายของใครหลายๆคนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นการไปลงทุนเสี่ยงสูงอย่างลงทุนหุ้น,น,นเยอะๆนยครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยทาให้ตลาดตราสารนี้มีปริมาณที่ใหญ่มากๆนะเพราะว่าไม่ใช่นักลงทุนทุกคนนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงได้เราอาจจะชินกับหุ้นชินกับทองคําชินกับคริปโตที่มีการเวียงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าสําหรับคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบความเสี่ยงมากมายเท่าไหร่นักนะครับอย่างนั้นผมาะให้ทุ เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับส่งผลกระทบในภาพรวมมากๆการขึ้นลงปรับขึ้นปรับลงของตลาดตราสารนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเราเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินคำว่าข่าวนะครับตัวบอลยิวขึ้นนะครับอาจจบอกว,ว่ามันก็มีบางช่วงที่บอลยิวลงนะครับอันนี้ผมจะพูดในกรณีที่บอลยิวขึ้นก่อนละกันนะครับการที่บอลยิวปรับขึ้นนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่ามีคนกําลัง เทขายตรา,าสารหนี้อยู่นั่นเองครับทุกท่านอาจจะรู้สึกงงอ้าวมันปรับขึ้นราคาขึ้นมันควรจะมีคนซื้อไม่ใช่นะครับตัวบอลยิวจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพไปด้วยกันนะครับสมมุติน,นะครับว่าตราสารหนี้ตัวหนึ่งนะครับมีราคาอยู่ที่100นะครับเขาบอกว่าตราสารหนี้ตัวหนึ่งให้ดอกเบี้ยอยู่ที่5%นะครับทีนี้นะครับ สมมตินะครับว่าอยู่ดีๆมีคนเทขายตราสารนี้ตัวนี้เะคระับเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคามันอยู่ที่100ใช่ไหมครับไอตัวตราสารนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถซื้อขายผ่านตลาดรองได้นะครับแต่มันอสภาพคล่องอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดจจไมด้มีทางเลือกให้กับเรามากนักนะครับทำให้สเปดมันกว้างเวลาเราขายที่เนี่ยขาดทุนค่อนข้างเยอะทําให้ตลาดตราสารนี้ที่เป็นตลาดรองในบ้านเรานะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะะักในตลาดต่างประเทศสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีมากนะครับต้องบอกกันแต่ถึงมันก็ดีกว่าประเทศไทยแล้วกันนะครับทีนี้สมมติว่ามีคนเทขาย สานีเยอะๆนะครับเทขายปัป๊บๆไปเลยจากราคา100บาทนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงได้ครับวิ่งลงมาเลยนะสมมติว่าเพื่อง่ายต่อการคำนวณสมมติว่าอยู่ที่80แล้วกันนะครับมีคนเทขายแรงมากราคาจาก100นะครับอยู่ที่80นะครับตรา,าสารนี้ตัวนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตรา,าสารนี้ตัวนี้ให้ดอกเบีย้ยที่5%ของ100ก็คือ5บาทนะครับตรา,าสารนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถเข้าซื้อได้ที่ราคา 80นะครับจำทุกขั้นอีกทีนะครับสมมติว่าเราเข้าซื้อได้ที่ราคา80ดนะครับดังนั้นหมายความว่าเราซื้อ80ปุ๊บแต่เราได้ดอกเบี้ยที่5บาทนะครับดังนั้นเอาหลักการง่ายๆเลยครับจากเดิมนะครับที่มันเคยให้ผลตอบแทนที่5%เพราะว่าราคามันอยู่ที่100ใช่ไหมครับให้ดอกเบี้ย5บาทก็คือ5%แต่ถ้าราคาตกลงมานะครับเหลือที่80ดนะครับดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็น6 2จุดสองห้าเปอร์เซ็นตครับจะเห็นได้ว่าสถานี หน้าตัวเขียนไว้5%เปเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วราคาที่เราเข้าซื้อนะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเป็น6.25%นะครับยังไม่นับว่าถ้าเราถือไปจนครบอายุได้นะครับจากที่เราซื้อแค่80เนี่ยเราจะได้เงินคืนอีก1น0่้ยด้วยน,น,น,นั่นหมายความว่าเราจะได้กำไรราคาหน้าตัวด้วยรวมถึงตัวดอกเบีย้ยที่ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าจากยิวที่มันเคย5%้าเปอร์เใช่ไหมครับมันก็กระโดดขยับขึ้นไปเป็น6 2จุดห้าเปอร์เซนะครับนี่ครับมันเลยเป็นที่มาว่าบอลยิวขึ้นเหตุผลเพราะว่ามีคนเทขายนะครับตัวบอลยิวนะครับมันจะผันผวนกับดีมาละาซาพายเนี่ยแหละครับเวลามีคนดีมาลเข้าไปเยอะๆราคา ตราสารนี้วิ่งนะครับพอราคาตราสารนี้ปุ๊บบอลยิวจะตกนะครับมันจะสวนทางกาันถ้ามีคนเทขายเยอะ,ยอะราคาตราสารนี้ตกลงนะครับมันจะทาให้บอลยิวขึ้นนั่นเองครับมันจะเป็นกลับด้านไปกลับด้านมาลักษณะนี้นะครับทีนี้คําถามต่อไปนะครับบอลยิวขึ้นนะครับอ้าวแล้วทําไมบอลยิวขึ้นเพราะว่าเกิดการเทขายแล้วทาไมถึงเ,งเกิดการเทขายล่ะครับคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับ เหตุผลแรกนะครับที่ทุกคนกําลังกังวลแลนะนักลงทุนหลายๆสถาบันต่างๆนี้กําลังเป็นกังวลแล้วก็เป็นตีมของปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองครับกำลังจะมานะครับการที่เงินเฟ้อกาลังจะมามันกระทบกับบอลยู ield, พอสมควรเลยนะครับอยใา้ทุกท่านนึกแบบนี้ก่อนครับเพาตอนนี้บอลยูมันอยู่ที่ประมาณสัก1.4ถึง1.6นะครับในช่วงที่มันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าสมม,มุติว่าเงินเฟ้ออยู่ที่2%นะครับสมม,มุตินั้นหมายความว่าถ้าเรายังดันทุลังถือตตรรราสนนนีีน้้ััวอยู่ะคบ มันแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปีนะครับโอกาสที่เราจะขาดทุนเงินเฟอ้อเนี่ยมันคือ0.6นนะครับดังนั้นนักลงทุนหลายๆคนนะครับก็เลยเลือกที่จะขายตารา,าสารหนี้ตัวนี้ออกมาก่อนถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถือตารา,าสารหนี้ตัวนี้ไปมันก็ไม่ได้รักษามูลค่าของเราได้แถมยังขาดทุนเงินเฟอ้อไปอีกนะครับทำให้เกิดการเทขายออกมาเรื่อยๆนะครับนักลงทุนก็เลยมาว่าเฮ้ จังหวะแบบนี้ถือเงินสดดีกว่านะครับคำถามที่ถามต่อมาคือแล้วทำไมเงินเฟอ้อมันถึงมานะครับก็ผมว่าทุกท่านถ้าตามข่าวกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ยินกลิ่นกันมาบ้างนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ เงินฝืดหน่อยๆนะครับมันไม่หน่อยคราบเงินฝืดเยอะเลยท่านเห็นว,ว่าเราเจอโควิดถูกไหมครับเศรษฐกิจมันไม่หมุนบางประเทศมีการล็อกดาวน์หลากหลายกิจการมีการปิดตัวไปนะครับมันก็เลยทําให้เงินนะครับไม่หมุนพอเงินไม่หมุนปุ๊บมันก็ฝืดนะครับทีนี้พอขึ้นมาปีใหม่เราเริ่มมีวัคซีนทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าอีก6เดือนเนี่ยประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปตอนนี้น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ ครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะได้ครบแหละครึ่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเรายังใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับเรายังเป็นเทียสองเทียสามอยู่นะครับดนั้นหมายความว่าถ้าเกิดสามารถฉีดวัคซีนได้ครบที่ยุโรปนะครับเราแค่ลองจินตนาการภาพส่วิว่าถ้าใครดูบอลนะครับเดี๋ยวนี้เราดูบอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไออาจารย์มันว่างมันไม่มีคนดูถ้าเกิดแค่เอาอาจารย์พวกนี้ครับเอาคนดูกลับไปถมให้เต็ม5้าหมื่นหกหมื่นคนครับเงินก็หมุนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสนามบอลนะครับ กีฬาอื่นๆมีคนดูมันก็ถมเข้าไปทุกอย่างกลับมาเริ่มหมุนกันปกติทุกอย่างมันก็จะเริ่มหมุนนะครับเทียบกับปริมาณเงินที่ใส่เข้าไปแล้วพอเงินหมุน๊ปรครับเงินเฟอร์มันจะมาครับเพราะว่าเอ็มเท่ากับพีนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเศรษฐกิจมหาภาคคือใส่เเข้าไปเท่าไหร่ถ้า V ีมาด้วยครับมันจะไปโผล่ที่ตัว P คือราคาแน่นอนดังนั้นต้องระวังนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อนะครับที่ทุกคนมองกันเลยครับก็คือเรื่องของการอัดฉีดเงินนี่แหละครับการอัดฉีดเงินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าตอนนี้ทั่วโลกเราเนี่ยอัดฉีดเงินกันอย่างมหาศาลนะครับเราอัดฉีดเงินปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยครับเกิน10ปีตลอดสิปีที่เราอัดฉีดเงินมาแล้วครับดังนั้นหน่อยเขาว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้เน่ยยครรมมนจกกาา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 าอเเงงข้ธาาาาาลหาาลหศล เมื่อมีการอัดฉีดเงินเข้ามาครับแน่นอนว่าไอ้เงินตัวที่อัดฉีดนะครับต้องยอมรับว่าออรัฐบาลต่างๆนะครับเขาไม่ได้เสกเงินจากอากาศออกมาได้นะครับเวลาด้วยด้วยกลไกเวลาที่เขาพิมพ์เงินกลับเข้ามาในะบบครับเขาต้องเหมือนคล้ายๆกู้ยืมเงินตัวเองซึ่งการกู้ยืมเงินตัวเองนะครับก็ต้องออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาให้เงินเขาเข้าไปซื้อนะครับดังนั้นมันก็จะมีพันธบัตรชุดใหม่ออกมาที่ดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรชุดเก่ามันก็เลยเกิดแรงเทขายกลับมาในตราสารหนี้ชุดเดิมอีกด้วยนะครับ พอมันมีแรงอัดฉีดเข้ามาลักษณะนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวบอลเนี่ยครับยิ่งอ่อนลงเงินเฟอร์กลังวางบอลยิวก็เลยถูกเทขายบอลยิวก็เลยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวบอลยิวเนี่ยที่เรามักจะดูที่เราพูดถึงบอลยิวบอลยิวกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะมองตัว2ปีกับ10ปีเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่อยู่ในข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่อง10ปีเพราะว่าถือว่าเป็นบอลยิวระยะยาวนะครับทีเนี้ยมันก็จะดูกับ2ปีกับ10ปีเป็นหลักเนี่ยแหละครับ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคบว่าอา้าวนอกจากบอลยูจะปรับขึ้นแล้วนะครับปกติแล้วถ้าเกิดมีการเทขายบอลเนี่ยมันน่าจะเกิดเขาเรียกว่า asset allocation ใหม่ asset movement เกิดไปที่หุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงต้นอาทิตย์นะครับเราก็จะเห็นว่า,าสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับมีการปรับตัวลดลงไม่ใช่แค่ตัวราคาของตราสารหนี้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นเทคก็ตามครับราคาหุ้นกัญชาราคาหุ้นจีนหุ้นไทยอีองอีเอ็ม e ทุกอย่างนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับ เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดแรงขายเฉพาะในส่วนของตราสารนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดแรงขายในทุกๆสินทรัพย์เลย สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือการแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์นั่นเองครับที่มันแข่งค่าสวนกลับขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราลงทุนต่างๆในตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะเวลานี้นะครับพอตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับสมมุติว่าเวลาผมขายหุ้นตัวหนึ่งออกนะครับขายหุ้นสมมติขายหุ้นแอปเปิลออกปั๊บแน่นอนว่าผมจะได้เงิน US เข้ามาในกระเป๋า ถูกไหมครับสมมติอ่ะในตลาดไทยเพืดูท่านนผมว่าผมเป็นฝรั่งหัวทองนะครับมาลงทุนในประเทศไทยขายหุ้นไทยออกปั๊บผมถือเงินบาทถูกไหมครับเมื่อผมอยากแลกเงินกับประเทศนะครับผมก็ต้องแลกเงินบาทมาเป็น US ก็จะเกิด supply เงินบาทแล้วก็เกิด demand เงิน US อนะครับอะไรก็ตามที่มี demand มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ค่าเงินตัวนั้นแข็งค่าขึ้นนั่นเองครับ แล้วเกิดแบบนี้ครับกับหลายๆรีเจียนหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเราจะเห็นได้ว่า EM โดนเททุกพื้นที่นะครับยุโรปก็ปรับลงแม้กระทั่งฮุนอเมริกาเองก็ปรับตัวลดลงนะครับมันก็เลยมีเงินไหลกลับมาที่ประเทศแม่และที่เป็นสกุลเงินหลักของโลกณเวลานี้นะครับก็คือ USD มันก็เลยเกิดแรงแลกเงินกลับมาจาก USD นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินโดยเฉพาะฝั่งค่าเงินบาทเนี่ยครับดีดขึ้นไปเร็วมากนะครับดีดขึ้นเกือบเกือบสเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจําได้ว่าเราเคยพูดกันว่าเอ้ค่าเงิน U.S เนี่ยกำลังจะอ่อนกำลังจะอ่อนนะครับลงไปแตะแถวแถอยี่สิบเก้า,า 29, นะครับยี่สิบเก้าจุดเจ็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบจุดสามนะครับเด้งขึ้นมาเนี่ย แป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึงกี่เดือนเองครับเนี่ยประมาณ2เดือนเองเนี่ยครับเน้งขึ้นมา2%สําำหรับค่าเงิน2%ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันมันเป็นปริมาณที่เยอะนะครับนั้นคำถามที่น่าสนใจคือนอกจากเงินเฟ้อจะมาแล้วทำให้บอลยิวขึ้นแบบนี้แล้วครับแล้วทำไมหุ้นมันถึงโดนเทขายด้ล่ะมันน่าจะวนกลับเข้าไปในหุ้นหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อจะมาเพราะเงินเฟ้อจะมาผลประกอบการบริษัทต่างๆน่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจกลับมาหมุนนะครับเอ่อเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังเลยครับนั่นก็คือตลาดหุ้นทั่่่่่ววววโลลกกนนนนะเาาาีีี้้คครรับออออยูใใดดทขงงแพพสม หรือว่าเอาง่ายก็คือโอเวอร์ u วลูนั่นแหละครับเอ่อถ้าเราลองดูราคาของตลาดหุ้นจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าดัชนีแหล่และดัชนีไม่นับเซตบ้านเรานะครับที่ยังอินดี้ไม่ขึ้นไปออทามไฮเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเคยเราเคยทำออทามไฮไว้แถวแถวแบบพันแปด นะครับ1,850นะครับตอนนี้เราอยู่แถวๆ1,500นะครับเรายังกลับไปไฮเดิมไม่ได้อีก20%เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูตลาดหุ้นอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น n a ส d a กก็ตามนะครับทำ i อทามไฮใหม่ก่อนจะมีการย่อตัวนะครับดาวโจนก็ a ออทา i g h ใหม่นะครับเอ500ก็ทำออทามไฮใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นแยกกลุ่มต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเทคเป็นอะไรพวกนี้ครับที่เป็นหุ้นกลุ่มใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะออทามไฮไปทางนั้นเลยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือในตลาดหุ้นภาพรวมแล้วครับอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโควิดในทินไปแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าเกิดจะให้ผมยกตัวอย่างหุ้นสักตัวหนึ่งสมมุตินะครับอย่างเช่นเอา,เอาหุ้นบ้านเราแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อทุกท่านรู้จักก็คือ aot ไงครับถ้าเกิดตอนนี้ใครเปิดเซ็ตเทรดดูนะครับจริงๆตัวราคาหุ้นของของ aot เนี่ยจริงๆต้าาอง,อง,งบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่า ถ้าเทียบกับก่อนโควิดจริงๆนะครับก่อนโควิดเนี่ยราคาไม่ได้ปรับปรับลดลงมาขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารายได้หายไปเยอะมากนะครับดังนั้นนั้นหมายความว่าจากเดิม P/E อยู่แถวแถวสิบยี่สิบสามสิบนะครับสมมติแต่ว่าตอนนี้มันเทดลอยอัพเลยครับเพราะาเหตุผลเพราะว่าราคาไม่ลงแต่ว่าเออร์เน็งลงดังนั้นพอเทียบ P/E ด้วยสัดส่วน P/E มันเลยสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปดูสัดส่วนเออเขาเรียก P/E ratio ของเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้นะครับณนะวันที่ ประมาณวันที่4ี่นะครับที่ผมอัดเนี่ยก็อยู่ที่37เท่านะครับพีปกติและว PE เราเทรดกันอยู่ถ้าตลาดหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ17ถึง20เท่านะครับตอนนี้อยู่37นะครับแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้าง Overvalu e ไปประมาณเด้งแต่ว่าแน่นอนครับว่า P e ที่สูงมันไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นจะแพงเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเขามีการคาดการว่าตัว E จะกลับมาได้นะครับดังนั้นเมื่อ Price อยู่ตรงนี้ E เพิ่มขึ้นตัวหารเพิ่มขึ้นมันก็จะให้ภาพรวมลดลงนั่นเองครับแต่่วา ณเวลานี้ก่อนแล้วกันนะครับตัว E ยังไม่มาพราะเออ n ์เนอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ P/E ทุกตลาดเพิ่มสูงขึ้นครับพอ P/E สูงปุ๊บเวลาเกิดความผันผวนขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการ ทำกำไรเทขายทำกำไรถือเงินสดออกมาก่อนนั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเกิดการแข่งข้าเงินของ USD ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f เฟโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ